ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตรวจสอบว่าเกิดจากอะไรกันแน่ก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ย่านสำเพ็งแม้ว่าตอนนี้จะมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับว่าอาจจะเกิดจากหม้อแปลงระเบิดแต่ก็ยังไม่มีการสรุปออกมาอย่างชัดเจนล่าสุดตอนนี้ตำรวจเตรียมที่จะมีการเรียกเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลออกมาเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงได้ยกหม้อแปลงไฟฟ้าไปตรวจสอบแล้วครับเนื่องจากคาดว่าน่าจะเป็นต้นเพลิงของเหตุเพลิงไหม้บริเวณอาคารพาณิชย์ย่านตลาดสำเพ็งโดยผลการตรวจสอบยังคงต้องรอการยืนยันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับคือตรงนี้ในประการแรกก่อนถามว่าเป็นเรื่องของเจตนาหรือเปล่าคงอันนี้คงตัดไปในประการต่อมาก็คงจะดูในเรื่องของความประมาทซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของแม่ส่วนคงต้องรับฟังพยานหลักฐานของผู้เชี่ยวชาญว่าระบบของหม้อแปลงอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงการบำรุงรักษาต้องดำเนินการอย่างไรการระมัดระวังหรือการได้รับแจ้งเหตุจะต้องมีการเข้าดำเนินการอะไรยังไงตรงเนี้ยมันก็คงจะต้องฟังพยานหลักฐานของผู้เชี่ยวชาญนอกจากนี้ตำรวจยังได้สอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ไปแล้ว5คนนะครับทั้งคนที่อยู่ในร้านค้ารวมทั้งคนที่เห็นควันไฟออกมาจากหม้อแปลงก่อนเกิดเหตุและอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานว่าเหตุเพลิงไหม้นี้เกิดจากความประมาทของฝ่ายใดขณะเดียวกันยังได้เชิญเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมครับเนื่องจากมีข้อมูลว่ามันเกิดควันไฟออกจากหม้อแปลงและชาวบ้านในย่านนั้นได้แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าให้มาตรวจสอบแต่เมื่อเข้ามาในพื้นที่แล้วก็กลับออกไปก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้นและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นโดยกฟน.และสภาวิศวกรผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงก็บอกว่ายังสรุปสาเหตุไม่ได้แต่ว่าเบื้องต้นนั้นหม้อแปลงไม่มีสิ่งผิดปกติและมีการเช็คตามรอบนะครับอย่างจุดนี้ใช้มา20ปีแล้วครับซึ่งจะมีการเปลี่ยนทุกๆ25ปีและสาเหตุอาจจะมาจากระบบการป้องกันของหม้อแปลงครับคือเบื้องต้นเรายังไม่สามารถชี้ชัดได้เพราะเรายังขึ้นไปดูตรงนั้นไม่ได้เลยฮะเพราะว่าเขาปิดพื้นที่อยู่นะครับแต่ว่าจากอะไรแวดล้อมนะฮะส่งภาพอะไรให้เราดูก็เห็นว่ามีควันขึ้นแล้วมีไฟไหม้ก็ไอหยดน้ำมันอาจจะเป็นน้ำมันหม้อแปลงลงไปโดนสายไฟบ้างลงไปโดนถังแก๊สหรืออะไรประมาณนี้นะฮะอาจจะต้องไปดูสาเหตุจริงๆว่ามันเกิดอะไรแน่ครับมันเป็นการแฟลชกับสายไฟปกติหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับตรงนั้นมันไม่น่าจะเป็นเรื่องของการระเบิดแบบลักษณะนี้จริงๆแล้วเห็นบอกว่าคนในพื้นที่บอกว่าวันนั้นก็มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาตรวจแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่างที่เรียนนะครับเข้ามาปลดสับสวิตนะฮะในตรวจสอบหม้อแปลงอ่ะเขาจะมีการเตือนเรื่องของถ้ามันมีอะไรผิดปกติเขาจะมีเตือนมีอะลามไหมคะครับในนี้มันจะมีโปรเทคชันอยู่มีระบบป้องกันอยู่นะครับเป็นเน็ตเวิร์กโปรเทคเตอร์กับมีฟิวแรงต่ำอยู่นะครับทำงานร่วมกับสถานีย่อยถ้าเห็นการช็อตเซอร์กิตมันก็จะตัดวงจรออกนะครับถ้ามันเป็นจากหม้อแปลงจริงๆมันก็น่าจะเป็นเหตุจากระบบป้องกันนะที่ทำงานผิดพลาดซึ่งเหตุไฟไหม้สำเพ็งเนี่ยแหละครับก็กลายเป็นโจทย์ที่หลายฝ่ายต้องเร่งคิดหาแนวทางสร้างความปลอดภัยให้กับทางด้านประชาชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการนำสายไฟสายสื่อสารและหม้อแปลงลงไปที่ใต้ดินครับซึ่งในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานี้ก็จะได้เห็นท่าทีจากหลากหลายฝ่ายที่ออกมาพูดถึงแนวทางและก็ข้อจำกัดในเรื่องนี้ครับสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่ระโยงระยางรวมทั้งหม้อแปลงไฟที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 1,000 ลูกโดยเฉพาะบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ที่มีกว่า400ลูกครับนี่คือความท้าทายใหม่ในการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างกทม.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าสิ่งสำคัญอาจไม่ใช่แค่การนำสายสื่อสารลงดินครับแต่ว่าเป็นการตัดสายไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นออกด้วยซึ่งถ้าทำได้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยได้อย่างมากโดยการนำสายสื่อสารลงดินต้องทยอยทำครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ขึ้นกับผู้ประกอบการค่าเช่าสายและการลงทุนซึ่งทางบริษัทกรุงเทพธนาคมซึ่งเป็นวิสาหกิจของกทม.ยังประสบปัญหานี้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องทางเทคนิค
เนื่องจากมีผู้ประกอบการน้อยรายและกทม.ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญครับโดยในกระบวนการทำต้องหารือร่วมกับผู้ประกอบการเพราะกทม.ไม่อยากให้ต้นทุนการนำสื่อสายสื่อสารลงดินเนี่ยครับต้องกลายเป็นต้นทุนของผู้บริโภคหากมีค่าดำเนินการแพงสุดท้ายก็ต้องไปเก็บเงินกับผู้ประกอบการแล้วก็มีการผลักภาระให้กับผู้บริโภคอยู่ดีครับนอกจากนี้ยังต้องคำนวณเรื่องของต้นทุนให้ดีด้วยนะครับซึ่งต้องทำอย่างละเอียดแล้วก็หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับหากจะรอนำสายลงดินอาจจะใช้เวลานานขั้นแรกที่ทำได้คือต้องเริ่มจากการตัดสายตายก่อนตามกระบวนการเมื่อตัดสายตายเชื้อเพลิงที่อยู่บนสายก็จะลดน้อยลงความเสี่ยงด้านอัคคีภัยและความรกรุงรังก็จะน้อยลงตามไปด้วยครับแล้วก็มีรายงานนะครับว่าเดี๋ยวในวันนี้ครับผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้เชิญการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและตำรวจมาประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการประสานงานร่วมกันซึ่งจะได้นำเรื่องนี้เข้าหารือด้วยครับเบื้องต้นก็ขอให้ประชาชนช่วยตรวจสอบความเสี่ยงของหม้อแปลงหากพบหม้อแปลงมีสายสื่อสารรกรุงรังและอยู่ใกล้อาคารที่มีเชื้อเพลิงจำนวนมากให้แจ้งเข้ามาก็จะเร่งประสานการไฟฟ้าเข้าไปแก้ไขครับสำหรับเรื่องของการนำสายไฟและสายสื่อสารลงดินนะครับก็มีท่าทีของผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.ที่ก็พร้อมเดินหน้าเรื่องนี้เช่นเดียวกันโดยยอมรับว่าถ้ายังไม่มีสายไฟฟ้าใต้ดินไม่มีทางที่จะเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วได้ครับแต่ปัญหาและข้อจำกัดในการดำเนินการก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันครับมันมีอุปสรรคเยอะเหมือนกันนะครับนี่คือแผนที่เราพยายามคีบมันมีเนี่ยอย่างเช่นการทำงานเนี่ยฮะเราทำงานได้แค่4 ทุ่มถึงตีสี่เราต้องปิดไซต์แล้วเพื่อให้ประชาชนใช้ถนนก็จะมีเหตุแบบเนี่ยอย่างที่พระราม3นี่ไหมฮะเราก็ต้องไปไล่ปิดจริงๆเราทำเราปิดเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องไงมันก็เหมือนกับไม่ได้งานอ่ะนะครับแล้วเพราะนั้นมันมีอุปสรรคพอสมควรแต่เราก็พยายามแก้ไขเราก็จะขอความร่วมมือกับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าใหม่ท่านมาเนี่ยท่านก็ให้ความกรุณาเลยบอกให้มาคุยกันเลยอยากให้เมืองมันเปลี่ยนพัฒน์เปลี่ยนคือถ้ามันไม่มีสายใต้ดินมันไม่มีทางเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วได้สำหรับการไฟฟ้านครหลวงก็มีแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินระยะทาง236กิโลเมตรครับดำเนินการแล้วเสร็จ62กิโลเมตรแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการอีก174กิโลเมตรนะครับซึ่งที่เราเห็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าพื้นที่อื่นอาจจะไม่ใช่แค่สายไฟอย่างเดียวนะคุณธิดารัตน์ครับโอ้จะบอกว่าไม่ใช่สายไฟอย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันมีสายสื่อสารด้วยถามทั้งสองท่านก่อนหากเรามองด้วยตาเปล่ารู้ไหมคะว่าเส้นไหนสายไฟเส้นไหนไฟสายสื่อสารไม่ออกจริงๆมองขึ้นไปเนี่ยมันระยงระยางค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอาจจะแยกยากเหมือนกันนะครับแยกยากจริงๆค่ะเมื่อวานนี้ดิฉันลงพื้นที่ไปสำรวจเลยค่ะอยากจะรู้หน่อยว่าเอ๊ะเส้นสายที่มันพาดผ่านอยู่บนเสาไฟฟ้านั้นมันมีสายอะไรบ้างมีเส้นอะไรบ้างปรากฏเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่พหลโยธิน46เขตบางเขนค่ะไปเจอว่าบนเสาไฟ1ต้นนะคะมีสายระยงระยางมากกว่า 1,000 เส้นยุ่งเหยิงขนาดไหนเอาไปดูภาพพร้อมกันค่ะเป็นยังไงคะครับเห็นแล้วลิก็อยากจะสางให้เลยนะคะจริงๆผมทำเหมือนตกใจนะครับแต่จริงๆมันเป็นภาพที่เห็นเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วใช่มันเป็นแบบนี้แล้วคนที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าเขาชินเลยแต่อย่าพึ่งชินเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะแก้ไขปัญหาเริ่มต้นกันที่จุดแรกก่อนค่ะบริเวณซอยพหลโยธินแยก1ดิฉันเงยหน้าขึ้นไปมองบนเสาไฟนับสายไฟไม่ถ้วนแล้วตกใจมากเจอภาพนี้นะคะเพราะว่ามันพันกันยุ่งเหยิงเหลือเกินแยกไม่ออกว่าอันไหนคือสายไฟอันไหนคือสายสื่อสารมีทั้งสายที่ติดตั้งแบบยาวแล้วก็ยืดตรงและก็ขดม้วนขมวดอยู่บนยอดเสาค่ะเสาไฟต้นนี้นะคะต้องบอกว่ามันแบกรับน้ำหนักของสายไฟต่างๆนับพันๆเส้นจากนั้นก็ยังถูกยึดโยงกับเสาต้นถัดไปด้วยจนฐานรับน้ำหนักค่ะมันรับแทบไม่ไหวดิฉันไปสังเกตไปเจอว่ามันมีรอยสึกหรอแบบนี้ค่ะปูนมันกร่อนไปแล้วค่ะแล้วมันก็เริ่มที่จะแตกร้าวด้วยที่สำคัญเงยหน้าขึ้นไปมองสุดเสาไฟไปเจอว่าสภาพมันโน้มเอียงและที่สำคัญมันเอียงไปทางที่อยู่อาศัยของประชาชนด้วยไม่ใช่แค่เสาไฟต้นเดียวนะคะที่สายไฟนั้นมันพันกันยุ่งเหยิงให้ดูภาพมุมกว้างๆกันหน่อยเสาไฟทุกต้นในซอยพหลโยธิน46บอกพิกัดกันหน่อยเผื่อหน่วยงานจะลงพื้นที่ไปแก้ไขคือทั้งซอยมันพันกันยุ่งเหยิงไปหมดตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยเลยค่ะแล้วมันก็ไปพาดผ่านบริเวณระเบียงอาคารพาณิชย์ทุกคูหาเลยบางจุดค่ะมันเป็นห้องพักของนักศึกษามีการตากผ้าเอาไว้ริมระเบียงเทียบเคียงกับสายไฟไปเลยซึ่งมันเสี่ยงอันตรายมากค่ะซอยแห่งนี้นะคะเป็นทางหลักในการเข้าวัดบางบัวแล้วก็เป็นแหล่งชุมชนด้วย
มีตลาดด้วยเพราะว่าใกล้กับมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังนะคะชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่บริเวณนี้ก็ให้ข้อมูลว่าสภาพของสายไฟที่พันกันเป็นแบบนี้หลายปีมากๆแล้วยิ่งนานวันสายแทนที่มันจะถูกแก้ไขแต่มันกลับมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะคะมีเจ้าที่มาเพิ่มสายสื่อสารอยู่บ่อยครั้งล่าสุดเพิ่งจะเพิ่มขึ้นเมื่อ2วันก่อนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งเข้ามาแก้ไขให้หน่อยแต่ว่ายังไร้วี่แววหวั่นว่าจะเกิดเพลิงไหม้กับชุมชนค่ะจึงวอนหน่วยงานให้ช่วยเร่งด่วนเลยค่ะ3ปีมาไม่เคยแก้เลยอยู่สภาพเนี้ยมีแต่คนมาใส่เข้าไปเสามันจะพังอยู่แล้วน่ะเอ็นลงแล้วลูกเนี่ยกลัวไฟไหม้ไงแก้ซะนะหมดเลย3เสาซะหน่อยทางเข้าด้วยที่ผ่านมาเคยมีหน่วยงานลงพื้นที่มาบ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีไม่เห็นเลยเพราะป้าอยู่ตรงร้านเนี้ยไม่เห็นมีใครมาดูเสาไฟเลยเคยมีไฟไหมหรือสะเก็ดไฟบ้างไหมคะมันมีอยู่ตรงเนี้ยเขาก็มาทำแป๊บเดียวมันมีสะเก็ดไฟออกทำแล้วมันก็หายไปแต่นี้ที่มาดูนี่เพราะว่าแจ้งไปเสาร้าวกลัวมันจะพังไงเนี่ยมีกล้องเครื่องอยู่เรียบร้อยแต่มันหมดเลยเนี่ยไม่เหลือกลัวไหมคะที่อยู่ตรงนี้กลัวดิไม่รู้ว่ามันจะล้มเมื่อไหร่ไงคะก็เห็นข่าวเรื่องของสัมเพลงเรื่องไฟไหม้เรารู้สึกกังวลไหมกลัวค่ะกับ2วันแล้วนี่คิดมากว่าเอ๊ะวันนี้มันจะไหม้เราเปล่าวะกลัวมันจะโน่นนะต้นโน้นเฮ้ยไม่ไหวจะมันแก้ได้เมื่อไหร่ป้ายังไม่รู้เลยเนี่ยจะแจ้งไปแล้วล่ะยังไม่พอค่ะนอกจากจุดนี้ที่ฉันเดินออกมาหน่อยค่ะคือลงพื้นที่ไปสำรวจจุดนี้ค่ะอยู่หน้าปากซอยสะพานลอยหน้าโรงเรียนบางบัวแขวงลาดยาวเขตจตุจักรคือข้ามฝั่งไปก็เป็นอีกเขตนึงแล้วนะคะไปเจอว่าสายสื่อสารจำนวนมากเนี่ยมันถูกมัดติดกับเสาไฟฟ้าจากนั้นค่ะมันหย่อนคล้อยลงมาเสมอศีรษะของผู้ที่ใช้สะพานลอยเลยหากใครมีส่วนสูงมากๆเนี่ยก็ต้องก้มศีรษะหลบเอานะคะแต่หากใครไม่ทันระวังอาจจะชนเข้าไปกับสายสื่อสารได้ค่ะเอาแบบนี้ดิฉันสูง167ดิฉันลองทดลองเดินลงสะพานลอยเองไปเจอว่าหัวของดิฉันเนี่ยมันอยู่เท่ากับสายสื่อสารแบบนี้ค่ะหันตัวมาแบบนี้เลยนะคะไม่ได้เดินเข้าไปใกล้แต่ว่าทางมันชิดแบบนี้เลยค่ะเมื่อถามผู้ที่ใช้สะพานลอยบอกว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าแหมเดินตรงจุดนี้เป็นประจำเลยรู้สึกกังวลแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนร่วมทางที่มีปัญหาเรื่องของสายตาหากต้องเดินผ่านเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะรู้สึกค่อนข้างกังวลกับสายไฟเพราะว่าบางทีถ้าสมมติคนมีปัญหาทางด้านสายตานี้ก็อาจจะแบบไปเจออันตรายได้ก็เลยคิดว่าอย่างนั้นก็ควรเก็บให้เรียบร้อยนิดนึงให้มันมีความสะดวกกับการคมนาคมมากกว่านี้นะคะกลัวไหมคะเวลาฝนตกต้องเดินผ่านเส้นทางตรงนี้ค่ะปกติเวลาฝนตกจะเดินเลี่ยงไปขึ้นอย่างอื่นแทนค่ะเพราะว่าเจอตรงนี้ก็จะค่อนข้างลื่นนิดนึงค่ะเห็นสภาพแบบนี้มานานมากหรือยังคะก็เพิ่งย้ายมาอยู่ได้ปีนึงอะค่ะก็เห็นมาตลอดอยากให้เขาแก้ไขคือจะบอกว่ามัดแค่ข้างบนไม่พอนะคะคหากสังเกตนะคะตรงตัวสะพานลอยบริเวณขอบข้างๆก็มีสายไฟแบบเนี้ยค่ะมัดติดเอาไว้ด้วยแล้วมันไปเจอกับลูกกรงที่เป็นอลูมิเนียมชาวบ้านบอกไม่รู้ว่าไหนสายไฟไหนสายสื่อสารหากไฟมันรั่วขึ้นมาเผลอไปจับนี่มีไฟช็อตเสียชีวิตนะคะจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้มีดาราฮอลลีวูดชื่อดังมาเที่ยวประเทศไทยมีการถ่ายรูปภาพเซลฟี่ไปค่ะแล้วบอกนี่คือกรุงเทพเมืองในฝันนะคะตอนนั้นสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าคนไทยต้องตื่นตัวกันให้มากกว่านี้แล้วสายไฟที่เห็นแบบนี้สามารถเอาลงใต้ดินได้หรือไม่ด้วยค่ะจริงๆไม่ใช่แค่คุณรัสเซลโคด้วยนะมียามะพีจากญี่ปุ่นนะมาถึงไทยปุ๊บถ่ายรูปเซลฟี่คนไปคอมเมนต์บอกว่ารู้เลยว่าถึงเมืองไทยแล้วเพราะว่าแบ็คกราวด์ข้างหลังเนี่ยติดสายไฟฟ้าแบบนี้นะครับและจริงๆไม่ใช่แค่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่คุณธิดารัตน์ไปสำรวจจริงๆชาวบ้านตามต่างจังหวัดเองเขาก็บอกว่ามีปัญหาลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันหนึ่งในนั้นก็คือที่จังหวัดอ่างทองสภาพเป็นแบบนี้เลยครับไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่พื้นที่นอกเมืองสายไฟตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวบ้านอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาแก้ปัญหากันหน่อยนะครับคือมันแทบจะแยกกันไม่ออกแล้วว่าอันไหนคือสายไฟฟ้าอันไหนคือต้นไม้อะครับมันมีการพันกันไปยุ่งไปหมดนะครับนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาบอกแล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้าไปตรวจสอบจุดนี้อยู่ริมถนนสายอ่างทองโพทองตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับถูกปล่อยทิ้งจนต้นไม้ขึ้นปกคลุมบางจุดสายไฟฟ้าและสายสื่อสารมันหย่อนติดกับพื้นเลยครับบางจุดก็มีมิเตอร์ติดเหมือนกันนะครับแต่มองแทบจะไม่เห็นมิเตอร์แล้วชาวบ้านเขากังวลว่าถ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมาอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพที่สำเพ็งนะครับ
จากการที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบถนนสายดังกล่าวยังพบว่าจริงๆยังมีอีกหลายจุดที่อยู่ในสภาพคล้ายๆกันคือหญ้าเนี่ยขึ้นไปถึงหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วนะครับกลับมาที่กรุงเทพกันหน่อยครับเมื่อวานนี้มันมีกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์และพูดถึงเยอะมากภาพที่เผยแพร่โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES นะครับรวมไปถึงเพจของนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES โดยเป็นภาพของการจัดระเบียบสายสื่อสารของทางบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดหรือว่า NT และของผู้ให้บริการรายอื่นๆหน้าถนนสุขุมวิท36หน้าอาคารชุดแล้วก็แหล่งสัญจรหนาแน่นเป็นการปรับทัศนียภาพให้สวยงามแล้วก็เป็นไปตามแผนบูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางหลักของกรุงเทพ39เส้นทางระยะทางทั้งหมดกว่า104กิโลเมตรนะครับแต่ที่กลายมาเป็นประเด็นคือภาพเหล่านี้แหละครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีบางช่วงบางตอนที่ปรากฏภาพของรัฐมนตรีชัยวุฒิท่านจับทีมนี่ท่านี้นะครับทำท่าคล้ายกับกำลังตัดสายสื่อสารอยู่ภาพนี้มีคนมาคอมเมนต์กันหลากหลายนะครับแล้วก็มีหลายเพจนำไปแชร์ต่อมีคนมาแสดงความเห็นกันเยอะเลยนะครับบางส่วนเนี่ยตั้งคำถามว่าเอ๊ะถึงขั้นต้องมีเป็นพิธีการกันเลยหรือเปล่านะครับบางส่วนก็แซวๆเหมือนบอกว่าเหมือนการตัดริบบิ้นเปิดงานหรือเปล่าใช่นะในขณะที่บางคนก็บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยดีใจนะที่เห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มให้ความสำคัญและความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็อยากจะให้ทำแบบนี้ต่อไปนะครับทีนี้อยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพอีกภาพหนึ่งที่อีกหนึ่งเพจมีการแชร์นะครับเพจเฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์นำภาพนี้มาโพสต์ครับบอกว่าถ้าหากสายไฟสายสื่อสารลงดินหมดแล้วกรุงเทพมหานครก็จะมีภูมิทัศน์ที่สวยงามแบบนี้จุดนี้คือถนนนราธิวาสราชนครินทร์ที่กรุงเทพนี่แหละนะครับครับดำเนินการนำสายไฟลงใต้ดินทั้งหมดแล้วแม่ดูเพลินๆเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยคุณเชิญมันอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วดูสะอาดตาไปหมดนะครับเขาบอกว่าพอสายลงไปใต้ดินแล้วต้นไม้ไม่ถูกตัดแบบเหี้ยนเกรียน มันเลยทำให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นและเพื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงครับวันใหม่ไทย PBS เราลองใช้ Google Street View ลองตามไปดูจุดนี้หน่อย before กับ after คือถ้าเป็น Google Street View เนี่ยเขาถ่ายเมื่อปีที่แล้วช่วงเดือนมีนาคมตอนนั้นยังไม่มีการนำสายไฟสายสื่อสารลงใต้ดินภาพซ้ายคุณผู้ชมจะเห็นว่าทัศนียภาพเนี่ยมันก็จะดูมีสายไฟฟ้าระโยงระยางอยู่นะครับต้นไม้ก็ยังไม่ขึ้นสูงยังไม่มีการตัดแต่งแต่หลังจากนั้นผ่านมา1ปีพอมีการปรับปรุงแล้วเป็นภาพแบบหลังก็คือฝั่งขวาก็จะเห็นว่าภูมิทัศน์นั้นสวยงามมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าดูภาพเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตว่าจุดเนี่ยสายไฟสายสื่อสารเนี่ยมันไม่เยอะการดำเนินการอาจจะง่ายกว่าหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นโมเดลนำร่องเพื่อที่จะไปใช้ในพื้นที่อื่นต่อไปแต่ถ้าจุดที่มีสายไฟเยอะๆแล้วลงใต้ดินผมว่าน่าจะยิ่งเห็น before กับ after ชัดขึ้นนะมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดขึ้นเลยครับและหลังจากภาพนี้ถูกแชร์ออกไปก็มีคนใช้สื่อสังคมออนไลน์ชื่นชมกันเป็นจำนวนมากแล้วบอกว่าอยากจะให้ทำให้ครบถนนทุกสายไวๆครับก่อนหน้านี้ทางเพจยังแชร์สถานที่อื่นนอกจากกรุงเทพนะครับครับคุณผู้ชมมองเผินๆนึกว่าอยู่ไมอามี่ใช่เหมือนสงขลาประเทศไทยครับดำเนินการเอาสายไฟลงใต้ดินแล้วเหมือนกันนี่คือที่ชายหาดที่สงขลานะครับเขาบอกว่าเห็นไหมฮะพอเอาสายไฟสายสื่อสารลงใต้ดินปุ๊บทุกอย่างมันน่าถ่ายรูปมันน่าไปเดินเที่ยวมันดูดีขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าไปดูเรื่องของการนำสายไฟลงใต้ดินประเทศนึงที่อยากจะชวนไปดูก็คือประเทศสิงคโปร์นะครับประเทศสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เขามีเทคโนโลยีในการนำสายไฟลงใต้ดินมานานแล้วนะครับช่วงที่ผ่านมาเทคโนโลยีรุ่นแรกคือเอาลงไปใต้ดินเนี่ยประมาณ3เมตรถ้าคุณผู้ชมดูนี่คือแผนผังใต้ดินของประเทศสิงคโปร์นะครับเขาจะแบ่งระดับไว้ชัดเจน3เมตรเนี่ยเป็นระดับที่มีสายไฟที่ต่อเข้ากับบ้านปัจจุบันใช้อยู่นะครับลงไปลึกหน่อยเป็นชั้นของรถไฟฟ้าลงไปลึกอีกภาพที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นท่อที่ระบายน้ำทิ้งครับส่วนจุดที่ลึกที่สุดซึ่งเพิ่งจะมีการเปิดใช้งานจริงๆตรงนี้ลึกกว่าพื้นดินประมาณ 60-80 เมตรคือท่อและเป็นอุโมงค์ที่ใช้ใส่สายสื่อสารและสายไฟฟ้าเขามองว่าถ้าไว้ใกล้กับพื้นดินเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบได้ถ้าหากว่ามีการขุดเจาะดังนั้นก็เลยเอาสายไฟลงไปลึกที่สุดเลยอยู่ที่ระดับ 60-80 เมตร
และเปิดใช้งานแล้วนะครับแต่อย่างนึงที่อยากจะให้ดูก็คือว่าถึงแม้เขาจะไว้ลึกเนี่ยสิ่งสำคัญคือเขาจะต้องวางระบบเรื่องของความปลอดภัยไว้ด้วยครับมีข้อมูลที่บอกว่าอุโมงค์ที่อยู่ลึกใต้ดินของสิงคโปร์ที่มีสายไฟฟ้าสายสื่อสารอยู่นี้รวมไปถึงสายอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยนะครับถ้าหากมีกรณีฉุกเฉินเช่นถ้าหากว่ามีเพลิงไหม้ขึ้นมาจะมีระบบอัตโนมัติในการที่จะปล่อยหมอกที่ความเย็นออกมานะหลังจากนั้นอุณหภูมิมันจะลดลงได้เหลือประมาณ60องศาเซลเซียสและจะมีระบบที่แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลงไปดับไฟและไปจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นและแน่นอนว่าลงไปใต้ดินออกซิเจนน้อยคนลงไปอาจจะได้รับผลกระทบเขาใช้วิธีเป็นโรบอทเป็นหุ่นยนต์ในการที่จะล่าตระเวนไปตามอุโมงค์ต่างๆแล้วก็ดูว่าจุดไหนจะต้องมีการซ่อมแซมอย่างไรบ้างนะครับ ครับดังนั้นนี่นำให้คุณผู้ชมได้ดูการเพื่อจะให้เห็นว่าจริงๆการนำสายไฟลงใต้ดินไม่ใช่ลงแล้วจบนะครับแต่ว่าหลายๆประเทศก็มองว่าการลงใต้ดินแล้วทำอย่างไรให้มีความปลอดภัยนี่ก็เป็นโจทย์สำคัญเช่นเดียวกันและจะต้องมีการวางระบบมีการประสานงานบูรณาการร่วมกันของหลายๆหน่วยงานที่ทำให้การนำสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดินมีความปลอดภัยในอนาคตด้วยเหมือนกันความจริงลงใต้ดินของประเทศไทยเนี่ยดีเหมือนกันนะเพราะจะแก้ไขปัญหาอะไรได้ไหมคะยังไงครับถูกขโมยสายเรามักจะนำเสนออยู่บ่อยครั้งว่าถูกขโมยสายนะบ่อยแล้วสายเนี่ยมันชำรุดบ่อยเพราะอะไรคะมันถูกฟ้าถูกฝนถูกแดดเนี่ยถ้าหากลงใต้ดินอาจจะมีเรื่องของระบบเซฟตี้ที่ดีกว่าด้วยครับแต่ก็ต้องไปดูบริบทด้วยนะครับคุณผู้ชมว่าต่างประเทศหรือว่าพื้นที่อื่นจะเหมาะกับพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่เพราะจริงๆก็มีการประเมินกันงี้ครับว่าสายไฟนะครับถ้านำลงดินอายุการใช้งานจะอยู่ที่ประมาณสัก30-40ปีแต่ว่าถ้ามันพาดอยู่บนอากาศแบบนั้นนะครับอายุการใช้งานมันจะสัก60-70ปีทีนี้การนำลงดินแบบนั้นนะครับมันก็มีความเสี่ยงหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของดินทรุดการใช้งานของถนนที่มีแรงสั่นสะเทือนนะครับรวมถึงน้ำท่วมอะไรต่างๆที่กรุงเทพมหานครมีโอกาสที่จะเจอได้ดังนั้นอาจจะทำให้สายสื่อสารสายไฟเหล่านี้เสื่อมหรือว่าชำรุดได้ดังนั้นถ้ามีการซ่อมแซมงบประมาณในการซ่อมแซมใต้ดินจะสูงกว่าบนดินดังนั้นอันนี้อาจจะเป็นโจทย์สำคัญเหมือนกันที่หลายหน่วยงานอาจจะต้องนำไปพิจารณาด้วยนะครับ